จากที่ทราบกันดีนะคะว่าสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดอาการออฟฟิศซินโดรมคือท่านั่งในการทำงานที่ไม่ถูกต้องหรืออยู่ในท่าเดินซ้ำๆเป็นเวลานานจนทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อผังผืดและเอ็นกล้ามเนื้อหรือชาจากการที่ปลายประสาทถูกกดทับอาการที่เกิดขึ้นบ่อยในบริเวณต่างๆของร่างกายได้แก่ข้อมือคอบ่าไหล่สะบักหลังต้นขาท่ายืดกล้ามเนื้อคอและบ่านั่งหลังตรงยืดฝั่งขวาไขว้แขนขวาไปด้านหลังเอียงศีรษะไปทางด้านซ้ายค่อยๆหันมองไหล่ด้านขวามือซ้ายกดศีรษะลงให้รู้สึกตึงบริเวณคอและบ่าด้านขวาค้างไว้ 15-30 วินาทีคืนกลับท่าเดิมเอียงศีรษะไปทางขวาค่อยๆหันหน้ามองไหล่ด้านซ้ายมือซ้ายกดศีรษะลงให้รู้สึกตึงบริเวณคอด้านขวาค้างไว้ 15-30 วินาทีทำสลับอีกข้างเพื่อยืดกล้ามเนื้อฝั่งซ้ายท่ายืดกล้ามเนื้อไหล่และสะบักนั่งหลังตรงยืดฝั่งขวายกแขนขวาขึ้นแล้วหุบไปทางด้านซ้ายใช้แขนซ้ายวางบนเหนือต่อข้อศอกขวาออกแรงดึงแขนขวาไปทางซ้ายโดยที่ตัวยังตั้งตรงไม่หมุนไปตามแรงให้รู้สึกตึงบริเวณไหล่และสะบักด้านขวาค้างไว้ 15-30 วินาทีทำสลับอีกข้างเพื่อยืดกล้ามเนื้อฝั่งซ้ายถ้ายืดกล้ามเนื้อข้อมือนั่งหลังตรงยืดฝั่งขวายกแขนขวาขึ้นข้อศอกเหยียดหงายฝ่ามือใช้มือซ้ายวางบริเวณฝ่ามือขวาออกแรงกดลงให้รู้สึกตึงบริเวณท้องแขนด้านขวาค้างไว้ 15-30 วินาทีคืนกลับท่าเดิมจากนั้นค่อยๆคว่ำมือใช้มือซ้ายวางบริเวณหลังมือขวาออกแรงกดลงให้รู้สึกตึงบริเวณหลังแขนด้านขวาค้างไว้ 15-30 วินาทีทำสลับอีกข้างเพื่อยืดกล้ามเนื้อฝั่งซ้ายท่ายืดหลังและต้นขานั่งหลังตรงค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้าก้มลงจับข้อเท้าทั้งสองข้างก้มศีรษะเล็กน้อยให้รู้สึกตึงบริเวณหลังค้างไว้ 15-30 วินาทีคืนกลับท่าเดิมเพื่อยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านขวาค่อยๆเหยียดขาขวาไปด้านหน้าขาเหยียดตรงพยายามเอามือแตะปลายเท้าขวาให้รู้สึกตึงบริเวณต้นขาด้านหลังด้านขวาค้างไว้ 15-30 วินาทีทำสลับอีกข้างเพื่อยืดกล้ามเนื้อฝั่งซ้ายถ้ายืดกล้ามเนื้อข้างลำตัวนั่งหลังตรงยืดฝั่งขวาค่อยๆหมุนตัวไปทางซ้ายยื่นมือจับพนักพิงด้านขวาให้รู้สึกตึงบริเวณลำตัวด้านขวาค้างไว้ 15-30 วินาทีทำสลับอีกข้างเพื่อยืดกล้ามเนื้อฝั่งซ้ายถ้าอาการออฟฟิศซินโดรมที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงบรรเทาด้วยการทำท่าบริหารแล้วไม่ดีขึ้นอาจจะจำเป็นต้องใช้ยาช่วยในการรักษาร่วมกับการทำท่าบริหารซึ่งยาที่ใช้มีทั้งยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณถ้าเป็นยาแผนปัจจุบันก็จะเป็นกลุ่มยาคลายกล้ามเนื้อเช่นออฟเฟนเนดรีนโทเพอริโซนซึ่งจะเป็นกลุ่มยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงซึมหลังจากการรับประทานยาไม่ควรทำงานกับเครื่องจักรหรือขับขี่ยานพาหนะยาอีกกลุ่มหนึ่งคือยากลุ่มต้านอาการอักเสบที่ไม่ใช่เซียรอยที่เรารู้จักกันดีในชื่อกลุ่มยาเอ็นเซดเช่นไอบูโปรเฟนยาชนิดนี้เป็นยาที่ควรรับประทานหลังรับประทานอาหารทันทีและดื่มน้ำตาลมากๆเพราะจะทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้หากรับประทานตอนท้องว่างนอกจากนี้ยังอาจใช้ยาพาราเซตามอลในกรณีที่มีอาการปวดไม่มาก
หรือใช้ยาทาภายนอกเพื่อบรรเทาอาการปวดเฉพาะที่ได้เช่นเมทิลซาลิไซเนตหรือไดโครฟินักส่วนยาสมุนไพรที่เป็นยารับประทานก็ยังมีหลายชนิดเช่นยาเถาวัลย์เปรียงยาสหัสธาราส่วนยาที่ใช้ทาภายนอกหรือใช้ภายนอกนั้นก็เช่นยาครีมไพรและยาประคบค่ะการป้องกันเพื่อลดปัญหาออฟฟิศซินโดรมปรับเปลี่ยนท่าทางการทำงานนั่งหลังชิดพนักพิงเก้าอี้หรือหาหมอนมารองด้านหลังปรับความสูงของจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตาโดยให้ศีรษะก้มทำมุม 10-15 องศามือวางบนโต๊ะทำงานข้อศอกงอ90องศาวางบนพนักเก้าอี้สะโพกและเข่างอ90องศาเท้าวางราบกับพื้นหรือหาอุปกรณ์มารองใต้ฝ่าเท้าไม่นั่งทำงานอยู่ในท่าเดิมนานควรขยับร่างกายหรือเปลี่ยนอิริยาบถทุกๆ 20-30 นาที